วัสดีครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เล็งเห็นถึงปัญหาการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันโดยดึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในองค์กรและเป็นผู้นำต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงานหรือ PEA Green Office เพื่อลดการใช้พลังงานภายในประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยียางยนต์ที่จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านั่นเองครับเพื่อเสริมสร้างบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงนำเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรเช่นการรับส่งพนักงานรวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในอุตสาหกรรมและองค์กรลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดต้นทุนการบริหารงานที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการประหยัดพลังงานรวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA หรือ PEA Smart Grid นั่นเองครับทั้งนี้รถยนต์และรถโดยสารไร้มลพิษของ PEA เป็นรถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์เพื่อนำพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 50%เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันทั่วไปโดยสามารถขับเคลื่อนได้จริงในระยะ100กิโลเมตรต่อการชาร์จ3ชั่วโมงซึ่งลดปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศรวมทั้งยังช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะตอบสนองนโยบายการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคตรวมถึงยังเป็นการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับสวัสดีครับ PEA Life for Life